two, three. นะเด็กๆเพราะว่าเช้าทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:30 ต้องเจอกันทางช่อง 3 SD แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นซุปตาขาแว้นใช่เดี๋ยวนี้เขาซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะฮะเขาซื้อยานพาหนะคันใหม่ถูกต้องแล้วขี่แว่นๆๆ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 
เดี๋ยวพี่ก็มาเสร็จนะเธอถอดกระโปรงเลยนะเธอสาวต้อนรับสาว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 ต้อนรับเพราะว่าเพื่อนจะขึ้นแว้นกับเขาแบบแล้วบอกเลยว่าเป็นแขกรับเชิญคนแรกและน่าจะเป็นคนเดียวที่เรามีพรมแดงให้กับเขาใช่เพราะว่าใช้ของเขาเสร็จปั๊บเราจะม้วนเลยเพราะว่าคนอื่นไม่เป็นซุปตาแล้วมาพร้อมกับเขาเลยไหมฮะพร้อมอยู่แล้วเธอเป็นซุปตาขาวแว้นผ่านพรมแดงคุณก้างของนวลคุณก้างนั่งก่อนว่าคุณก้างสวยงามมากก้างพลอยจะได้ถึงงานอะไรบ้างอัปเดตก่อนอย่างแรกเลยตอนนี้ทำอะไรบ้างหลังจากอะไรนะละครที่เล่นกับนวลอ่ะสามีตีตูดสามีตีตราแล้วในช่วงนี้ก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะเซ็นทรัลเวิลด์โอ้อีท่าไหนไปซื้อมอเตอร์ไซค์คือยังไงก่อนเธอซื้อมอเตอร์ไซค์เหรอซื้อเวสป้าซื้อเวสป้าเป็นคนแบบว่าอยากทำอะไรหลายๆอย่างเป็นไงก็เลยแบบเบื่อขับรถก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาเล่นๆขี่อยากขี่เบาๆชิลก่อนหน้านี้ขี่เป็นบ้าหรือเพิ่งหัดเพิ่งหัดหัดเองวนไปวนมาในซอยนี่แหละแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่ามีวันนึงอ่ะก็จะขี่ไปห้างเอ็มโพเรียมเอาแล้วเฮ้ยขี่ไปหมวกกลิตเตอร์ไอ้พวกโอ้หมวกกลิตเตอร์ว่ะใช่แต่ว่าพอผึ่งทางลงมันเป็นทางลาดลงไปไงลานจอดรถอ่ะก็ยืนอึ้งๆอยู่นั้นอึ้งไปอึ้งมากลัวเสียฟอร์มไงก็เลยแบบพี่ยามคะช่วยเรียกแวร์เล่นมารับหน่อยหมายถึงว่าก็คือไม่กล้าลงเลยรับลงหน่อยเพราะทางลาดไม่กล้าไงน้องกลัวเบรกหน้าคว่ำแล้วถ่ายลงไปไงพี่นะไม่กลัวว่าน้องจะเบรกหน้าเลยพี่กลัวน้องเร่งคันเร่งส่งอะไปเลยแหกด่านไปเลยอย่างงี้ระวังนะเอาก็แล้วเขาก็มารับหาให้เขามารับก็เลยคิดว่าเลิกขี่เหอะก็เลยจอดเอาไว้เฉยใช่ก็เลยไม่เอามาที่บ้านขี่แทนตอนนี้โอ้โหอ่ะผลงานละครตอนนี้ถ่ายทำเรื่องอะไรอยู่บ้างใส่รับรักป่วนเมาเลยเรื่องรำก็แบบมีปัญหาคลุกคลิกนิดหน่อยค่ะตอนเริ่มเปิดกล้องตอนนี้ก็ลงตัวใช่ไหมพอลงตัวพอได้มาเป็นพี่แอนดริวแบบเขาเทคิวไหลลื่นไหลลื่นเนาะไหลลื่นดีใจเพราะว่าตัวพลอยเองนี่ก็คือเล่นเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกนี่กับพี่แอนดริวเหมือนกันเมื่อ22ปีที่แล้วจริงเหรอกี่ปีนะเรื่องอะไรอ่ะ22ปีกูไปซัมเมอร์เหอเทอมเดียวกูไปซัมเมอร์ใช่กูไปซัมเมอร์เหอเทอมเดียวน้องเกิดไม่ทันน้องพลอยยัง12ไหมตอนนั้นต้องไปหาดูใน YouTube ตอนนั้นอายุ12ค่ะก็มาเจอกันที่12รับเงินรับงานแล้วเหรอลูกรับแบบถ่ายโฆษณาถ่ายหนังแล้วมาเจอกันอีกทีเขินมั้ยเขินป่ะจริงๆมันก็ปรับตัวมันก็เขินนะพี่เพราะว่าคือเราเคยเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้มาเจอกันตอนโตเลยไงแล้วมันก็เหมือนแบบก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างเราก็เกรงไงค่ะมันไม่เคยเข้าค่ะน่ารักมากน่ารักมากพี่ก็มีแฟนยังพี่ก็มีแฟนยังไม่มีนะพี่ก็ยังโสดพี่ก็ไม่ได้แอบคุยโทรศัพท์อะไรกับใครใช่ไหมไม่มีเนาะแล้วไม่ยุ่งเลยมั้งพี่มั้งหนูก็ไม่เผือกขนาดนั้นทำไมหนูไม่มีพี่เลยอ่ะพลอยต้องมีนิสัยบ้านไหนก็จะอยู่ในกองต้องเป็นเผือกพี่เผือกตลอดพยายามเผือกร้อนๆอยู่แต่ว่าไม่ได้ยินไงเขาไม่คุยกับใครอยู่กองนะพี่ไม่ได้นอนเลยโมแต่ถ่ายคนนั้นคนนี้คุยกับใครคุณลงส่งสติ๊กเกอร์ค่ะคำถามอยู่ตรงนี้ถามว่าพี่พลอยกำลังถ่ายละครเรื่องอะไรเป็นคืนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ข้อหนึ่งง่ายมากสายลับรักแมวเฮ้ยเรื่องนี้ดีอยากทำอยากเป็นผู้จัดสายลับรักแมวข้อสองสายลับโอนามิข้อสามสายลับดึงโศกเตดึงเตขึ้นตาชอบนี่แต่พร้อมจะเวลาตอบเธอต้องดึงตามชื่อนะดึงโศกขึ้นมานะดึงโศกเตขึ้นมาหรือข้อห้าข้ออะไรแล้วอ่ะสายรับรับป่วนยกมือชื่ออะไรคะมิวสิกหนูชื่ออะไรคะชื่อการค่ะการเรียบร้อยมากลูกเอ้ยมิวสิกพี่พลอยสวยไหมสวยมากสวยมากไปบังคับสิ
เราชอบถามตรงๆให้คุยกับพี่พลอยหนึ่งประโยคหน้าเขาก็ต้องพูดอย่างนี้บอกพี่พลอยว่าอะไรบอกพี่พลอยว่าอะไรรู้สึกดีมากที่ได้เจอพี่พลอยอ้าวและที่ได้เจอพี่สองคนนะคะยูเซกหนูไม่ตื่นเต้นเลยรู้สึกไงคะกลัวมากเลยใช่ไหมคะอย่าถามมองสิมองพี่พลอยตาไม่กระพริบเลยนะเออแล้วกระถินนะลูกกระถินชื่ออะไรนะการการกระถินว่ะการป่ะการลูกจำไม่ได้อย่าถามเลยพี่พลอยเอาผมเบ้ไปทางซ้ายอย่าทำยังไงไหนทีนี่ฉันได้กลิ่นจากไกลเนี่ยทำไมพี่พลอยสวยจังคะเออพี่พลอยทำไงเธอสวยจังคะอีออนเร็วพี่พลอยอ่ะเขาสวยตั้งแต่อายุเท่าหนูแล้วรู้ป่ะตั้งแต่ก่อนเขาตั้งวงการแรกๆก็น่ารักแล้วใช่เออเอาตอบซิละครพี่พลอยตอบว่ามิวสิกชื่อละครอะไรเร็วซิสายน้ำรักขวนโอ้ยหรอแล้วถ้าช้อยอื่นช้อยอื่นเอาดังๆลูกเออสายรับรักขวนช้อยอื่นมันก็สายรับรักขวนอย่ายุ่งจะตอบแบบนี้ขอโทษเขาไปเด็ดไอเดลนะเออการนะลูกการอาการลูกสายรับรักขวนค่ะสายรับรักขวนนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วของใจอินสิ่งที่เราคุยกันจะเป็นคำถามในทุกครั้งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อช่วงหน้ากลับมาคุยกันอีกมากมายที่อยากจะคุยนะฮะบางเรื่องเขาก็ไม่ให้เราคุยบางเรื่องเราก็จะคุยน่ากลัวตรงนี้ไม่คุยเราก็จะคุยกลับเข้ามาค่ะกับรายการโตโตต่างโตนี้มีแต่ให้รู้สึกอย่างไรที่หลายๆคนยกให้พลอยเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่เออนี่จบเอกภาษาไทยมาหรือเปล่ารอเรือฉันมาแน่นอนค่ะคือมารอเรือดิฉันพันริ้นดีมากค่ะแฟชั่นนิสต้าเลยตัวแม่เลยให้ตอบแบบดาราเหรอโอเคดาราแหมอายจังเลยอะค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วกันแล้วกันตอบแบบตัวแม่ตอบแบบตัวแม่ตัวแม่เอาจริงๆใช่ไหมจริงก็อย่างเราเองเนี้ยเราจะแต่งตัวเนี้ยเราก็เปิดแมกกาซีนแล้วก็ดูว่าดาราฮอลลีวูดที่นั่นเขาแต่งตัวอะไรกันใช่ไหมเราก็ต้องมองแบบว่าไอดอลของเราอย่างเราชอบมาดอนน่าชอบใครเงี้ยเราเลยก็หน้าดาราคนไหนแล้วก็ไปดูการแต่งตัวของเขาแล้วก็มาอะแดปต์ให้เข้ากับตัวเรามาอะแดปต์ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างแต่อย่างพลอยเนี่ยพลอยก็คือไม่ใช่ใช้ของแพงเดียวนะก็มีของถูกของแบบสลับไปมาใช่ไหมน้องชายกางเกงยีนนี่คือแบบนี่อันนี้ก็คนไทยทำรุ่นน้องสวยป่ะใช่แบบคือแบบเสื้อยืดง่ายง่ายคือไม่จำเป็นจะต้องแพงคือไม่ต้องแพงมันก็มิกซ์แอนด์แมทปนกันไปต้องหัวเนี้ยคู่ละ200อะไรเงี้ยน่ารักนะไดโนเสาร์นี่นะมันเป็นไดโนเสาร์หยอดตู้ค่ะแล้วเขามาทำเป็นต้มหูอะไรเงี้ยมันแบบมันก็แบบผสมกันไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดดูนะถ้าตังหูคู่นี้นะมาอยู่บนคู่นี้นะอยู่บนหูที่ฉันนั่งรถกระหล่ำปลีเข้ามาตั้งแต่9โมงเลยค่ะชายแดนล้อเข้ามาเสร็จแต่พอไปอยู่บนหูของพลอยปั๊บสวยขึ้นมา200แต่มันดูเป็น 20,000 วะพลอยมีไอดอลจริงหรือไม่มาดามอสไอดอลจริงเหรอเป็นไอดอลพลอยหรอเออดิฉันไม่ว่ามีด่วนนะโอ้ยเราชอบจากไรคลิปนี่นะมดไม่จริงจริงชอบแบบว่าอะไรที่มันตลกไงรู้สึกว่าชีวิตมันก็ทำงานหนักมันมีความรับผิดชอบมากพอแล้วใช่ไหมคะตอนแบบตอนทำงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาอะไรที่มันมีสีสันให้เราแบบคลายเครียดบ้างจริงๆเป็นแฟนคลับของมาดามมดนะชอบมากคือชอบตั้งแต่รู้จักมาดามมดหรือเปล่าคะรู้จักเด็กที่นี่ทุกคนรู้จักหมดภาษาพาซาใช่ไหมที่เคยดูใช่ภาษาพาซาคือเขาเป็นคนที่แบบมีเทคนิคในการสอนภาษาได้อย่างน่าตื่นเต้นและน่าสนใจใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าดูแล้วมันบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วก็ติดมากติดตั้งแต่แบบช่วงแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะคำถามอยู่ตรงนี้โอ๊ยถามอีกแล้วถามว่าใครทำไมคะมีไอดอลเป็นใครเรามีช้อยส์นะฮะแต่เครื่องเสียงอันนี้นะพลอยช้อยส์ที่หนึ่งคือมาดามปลวกอย่าเพิ่งยกมือสาวๆข้อที่สองมาดามหูดวันนี้ชอบมาดามหูดมาดามหูดข้อที่สามมาดามบูดูมีมาดามเฮงด้วยนะข้อที่ข้อที่เออจะคิดมาดามเฮงมาดามเฮงมาดามเฮงเออข้อห้ามาดามซวยพอแล้วข้อหกมาดามเกียวข้อเจ็ดมาดามเล้งมาทุกวงการมาดามเล้งเหรอข้อแปดมาดามมดอ้าวคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อไอค่ะน้องไอไหมไอ้มอสามไอ้เราชื่ออะไรลูกชื่อแก้วค่ะแก้วแก้วใช้แป้งเบอร์อะไรคะเบอร์ไม่ตรงกับหน้าแก้วไม่เป็นไรแก้วอยู่ปีอะไรแก้วอยู่ปีอะไรแก้วอยู่ปีอะไรลูกปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเนาะน้องแก้วอย่าไปกังวลน้องแก้วรู้ไหมพี่เขาแต่งหน้าสไตล์อะไรสไตล์อะไรอลูมิไลท์คืออะไรวะอะไรไม่รู้ไม่รู้
อันนี้มีอะไรไม่มีหรืออ่ะพลอยเอาพ่อผมไปเลยก็คุณไม่แจกกันเองอ่ะไม่ใช่ค่ะอลูมิไลท์อะไรไม่รู้น้องก็แป้งผิดเบอร์ยังสวยไม่ชอบจังเลยอลูมิไลท์อลูมิไลท์อะไรไม่รู้พูดสิหนูพูดอลูมิไลท์สิอลูมิไลท์อลูมิไลท์อลูมิไลท์อะไรไม่รู้ oh very good คุณลูกกรอบมาเองกรอบอะไรพูดสิพูดอลูมิไลท์เร็วอลูมิไลท์เบามากไทยมากเอาแบบมีแอคเซนต์ที่ดีหน่อยแอคเซนต์ที่ดี1 2 3อลูมิไลท์อลูมิไลท์คุณเขาไม่แหลมให้แกบอกแล้วค่ะต่อที่ไอดอลพี่พลอยไอดอลเป็นใครมาดามมดค่ะเออมั่นใจอะคะมั่นใจค่ะคงไม่ตอบมาดามปลวกนะฮะไม่ค่ะเออแล้วหนูล่ะว่าไม่ให้ตอบมาดามมดตอบมาดามอะไรกดดันมากเออมาดามอะไรมาดามเพลงค่ะมาดามเพลงก็ไปบอกเขาว่าตอบมาดามมดคนที่ตอบมาดามเฮงจะได้หม้อหุงข้าวค่ะนะฮะคนที่ตอบมาดามมดนะครับจะได้อะไรอาหารได้หม้อหุงค่ะเครื่องเสียงไงก็คุณแม่บอกจะแจกเครื่องเสียงได้ลืมเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาดามมดหนูได้หม้อข้าวไปในรูปของ IG เนี่ยบอกเลยว่าแต่ละรูปอ่ะสวยมากเวลาเธอถ่ายมันเหมือนมีแสงสิคะไม่มันมีเหมือนเป็นอาร์ติสต์หน่อยๆอ่ะมันไม่ธรรมดาเหมือนเราแบบเอ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใช่เสร็จๆแบบมันก็เป็นปาแล้วก็ถือคิวแล้วก็โพสแต่ของพลอยจะเป็นดูเป็นออสเพื่อนๆอะไรแต่แบบมันแกทีวีหากินไปอย่างเงี้ยวันๆเหนื่อยเหมือนกันนะเราถ่ายในรายการเร็วๆเราถ่ายในรายการเลยผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการทำคลิปเดี๋ยวชอบจังเลยรู้เลยว่าพลอยไม่รู้จักน้อยนี่เพื่อนๆพลอยทำแรงแป๊ะๆเอาไรเนี่ยจะทำอะไรจะทำอะไรกับพ่อหมอพักการเพื่อนๆหนาวโอเคใส่แป๊ะๆมันแกพ่อผีพ่อไปเคย่าอะไรนะเคล่าไม่รู้จักน้อยนี่หรอเร็วไม่เล่นไอจีใช่ไหมเพื่อนถ่ายเพลงพี่พลอยพูดกับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสวยแล้วพี่พลอยเอาถือไมค์ช่วยสิพี่พลอยเพื่อนเพื่อนเดิมจ้ะเพื่อนเพื่อนใส่ใส่แบแบ้วมันแก้วผ้าห่มเอาผ้าห่มขึ้นมาด้วยหนึ่งสองสามพูดก่อนใส่ใส่พลอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใส่ใส่แบแบ้วมันแก้วผ้าห่มเดี๋ยวเราพักเรื่องตรงนี้แป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาแจก 3,000 จ้าทุนการศึกษาให้กับน้องๆเห็นมั้ยแล้วกันฉันทุนนะครับขอค่าตัวพลอยบวกเพิ่มมาก็ไม่มีอะไรต้องเสียนะเสียนะอ่ะตอนนี้พักสักครู่กลับมาค่ะกับรายการโตโคต่างโตนี้มีแต่ให้ในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะถามพลอยต่อเดี๋ยวเราจะถามคำถามน้องด้วยจะถามอะไรดีนะพลอยจะตอบทันเราหรือเปล่าอยากรู้อะไรมะเอามาเปิดโอกาสเบาๆมะแล้วอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่พลอยมีมะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดว่าคำถามนั้นไม่ควรถามไม่ต้องควรเอกชัยเธอต้องมีคำถามถามพี่พลอยเพราะเธออยากสวยแบบพี่พลอยพี่อยากถามพี่พลอยอยากถามว่าพี่พลอยถ้าหนังเยอะขอให้เธอได้โด่งดังในวงการพี่พีเอ้ยถ้าฉันจะไม่แก่ตายไปก่อนเธอจะต้องมาไหว้ฉันหนึ่งสองสามขอเคล็ดลับความสวยของพี่พรเลยค่ะขอได้ไหมคะความสวยถ่ายอะค่ะตื่นขึ้นมาโบ๊ทแตงกวาหรือเปล่าเออนึกว่าเด็กอยู่แถวชายแดนขอแค่ลับความสวยให้พาได้ค่ะไม่มีตัวสะกดเลยขอแค่ลับความสวยขอพี่พรนะขอครูค้าไปขายถั่วงอกปะเออสวยพี่พรให้ตอบแบบดาราหรือเปล่าคะเอาอีกแล้วพี่พรมีสองเวอร์ชันก็คิดดีทำดีค่ะอ๋อคิดดีทำดีแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเลยค่ะพี่พลอยหยุดค่ะไม่เชื่อค่ะอันนี้คือดาราอันนี้ดาราตอบเอาแบบพี่พลอยชีวิตจริงตัวจริงของพี่พลอยเคล็ดลับความสวยอะไรที่มีความสุขทำไปเลยค่ะถ้ามันไม่เดือดร้อนใครก็ทำให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะสดใสแบ๊ะแบ๊ะมันบอกอะไรที่มันแบบทำให้เราไม่มีความสุขหรือว่าถ้าวันนี้เรามีเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยก็ให้ท่องไว้ว่าโลกเขามีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีให้แบกแล้วก็แบบว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเสพเข้ามาก็ปล่อยมันไปจริงจริงเด็กๆทำอะไรก็สดใสนะเอออย่างเด็กๆเนี้ยคือกว่าวัยจะเริ่มดาร์กนี่คือประมาณ30นะกว่าจะเริ่มดาร์กเนี่ยแล้วก็ต้องพลิกให้ได้นะใช่ก็จริงๆแล้วเป็นเด็กก็ทำไม่ยากเนาะมันก็สวยสดใสอยู่แล้วทำกิจกรรมเยอะๆหาความสุขเข้าตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยรักตัวเองเยอะๆไม่รับเรื่องไม่ดีเข้ามาไม่ดึงคนไม่ดีเข้ามาไม่อายต่อไปอ่ะส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเป็นห่วงพลอยในเรื่องอะไรบ้างเออนอนน้อยเพราะว่าอะไรเราเป็นโรคชอบอยู่บ้านแล้วก็ทำนู่นทำนี่เป็นโรคเหมือนแบบ
อินซอมเนียคือนอนไม่หลับนอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเมื่อคืนไม่นอนอย่างงี้หรอคือเป็นแอบเป็นคนแบบเขาเรียกว่าแบบ perfectionist ก็คือชอบทำอะไรก็ทำอยู่อย่างนั้นอย่างเช่นจริงหรอจริงอ่ะมันเกิดจากอะไรป่ะเป็นคนที่ว่าชอบหาอะไรทำไงเป็นคนแบบว่าไม่มีระเบียบเมื่อก่อนพี่พลอยเป็นคนไม่มีระเบียบค่ะแบบว่าอยู่ในห้องอยู่คอนโดอย่างเงี้ยเสื้อผ้าก็ไม่เก็บจานก็ไม่ล้างเวลาทำงานกลับมาก็โยนของโยนของอะไรเงี้ยจนคุณแม่บ่นบอกว่าเนี่ยโตเป็นสาวแล้วนะเราต้องมีความรับผิดชอบจนกลายเป็นว่าก็ทำติดจนเป็นนิสัยเสื้อพับทุกสีเอาตอนนี้พับหมดเรียงสีเรียงสีคือเสื้อสีเทาสีเทาชุดนอนเสื้อแจกมาจากละครช่อง3หนัง GTS อะไรก็พับแยกไว้ตั้งหากคือแบ่งเป็นหมวดหมู่แคตตากรีแล้วก็ทำเองแล้วก็ชอบทำงานความสะอาดบ้านเองล้างจานเองจานยังเรียงสีเลยจานเรียงสีคือพอคือเป็นโรคแบบว่าแต่ทำแล้วมีความสุขนะอันนี้คือมีความสุขเลยแต่มันเป็นผลพลอยได้ที่ว่าคึกเกินจนนอนไม่หลับตอนนี้คือเป็นคนที่แบบมีระเบียบมากเพราะโมแต่เรียงโมแต่จัดเนี่ยละพลอยก็เลยไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่นอนแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กค่ะแต่แค่ว่าเป็นคนมีความสุขกับการที่แบบได้อยู่กับตัวเองไงแล้วจะชอบไปทำงานไหวหรอก็ไหวไม่ได้นอนมันก็ยุ่ยๆเบอร์ๆบางเล็กน้อยมีวิตามินอะไรบำรุงตัวเองไหมหรือว่าก็ไปสบายๆชิวๆไปจริงๆแล้วมันธรรมดามากจริงๆเป็นคนกินนะก็คือคนหาความสุขจากการกินด้วยว่าทำงานเหนื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบคลีนฟู้ดหรืออะไรอย่างงี้โอ้ยคลีนฟู้ดไม่ไหวเอาไม่อยู่ใช่มั้ยคอนเซ็ปต์เธอกินทุกอย่างคืออาหารไม่ไหวอ่ะจะคือคลีนฟู้ดก็กินได้บ้างแต่ว่าคลีนก็ไม่ไหวดูหุ่นแบบว่าแซ่บๆอยู่เลยลูกยังไงแล้วบางทีนะบางเวลาจะดูเหมือนนางกำลังจะอวบจะอวบนางขับไปฟีบเลยอ่ะมันยังไงทำไมอ่ะดีด้านไหนอ่ะโฟโต้ช็อปทีวีไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่โฟโต้ช็อปแล้วก็มีถ้าขายของก็คืออายนั่นเนี่ยเธอก็ยังแซ่บอยู่ตลอดจริงนี่แหละผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นซัพพลีเมนต์เป็นอาหารเสริมไม่รู้เลยว่าจะคุยเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วไงขายของแต่ว่าไม่คือเราทำแบบว่าอาชีพนักแสดงมาเยอะแล้วก็ทำธุรกิจอะไรเงี้ยขำๆดูเชื่อชมงานใช่ทำมา2ปีแล้วก็ต้องมีเรื่องของการแบบว่าเราทำออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคิดคอนเซปต์ทำแพลนมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นค่อนข้างที่แบบพี่พลอยทำเงี้ยพี่พลอยทำอะไรไม่ใช่แบบทำแล้วก็ทำแล้วทิ้งแต่เราทำยังไงให้มันธุรกิจของเราไปได้อยู่รอดเพราะว่าก็มีทั้งพนักงานมีทั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบหาเงินเลี้ยงลูกน้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยสั่งของยอดที่ไหนส่งไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยจะขยายตลาดไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้ว2ปีแล้วแต่ตอนนี้ให้พลอยเลือกฝั่งนี้1คนฝั่งนี้1คนนะฮะมาชิงทุนการศึกษากัน3,000ดีกว่าชื่ออะไรคะเจมี่ค่ะและปูค่ะปูอ่ะเจมี่ปูกติกาของเราง่ายมาให้คุณคีบลูกแก้วนะฮะการคีบได้มากที่สุดชนะไปเลยโอ้ยอย่างนี้เลยได้มาเลือกตู้คู่ต่างเราพร้อมแล้วพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มแรง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 เร็วเร็วได้เลยค่ะเอานาแล้วปูแล้วเร็วลูกเจมี่เร็วมากเจมี่แรงมากเลยอ่ะหนูพลอยช่วยให้พลอยช่วยให้พลอยช่วยเล่นแทนพอช่วยเอาไว้แข็งแกร่งพอช่วยแข็งแกร่งพอช่วยเลยเร็วๆๆ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 
3 2หมดเวลาโอ๊ยเดี๋ยวนะพี่โกเธอทำอะไรกันทั้งพี่พลอยทั้งน้องปูเลยทำไมอ่ะแต่เจนนี่เขามีเทคนิคอะไรรู้ป่ะเทคนิคเหรอเขาคีบแต่ไอ้ลูกด้านๆเออมันจะมีแรงเฉื่อยแรงต้านเรานี่นะนี่แล้วเจนนี่เขาไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะเขาก็แบบแหนเออมันก็ดูชิลมากทำไมยังขนาดนี้ฟังนี่หัวเราะแก่ๆหนูขี่ไม่เป็นหนูขี่ไม่เป็นหนูใช้ตะเกียบไม่เป็นแล้วหนูขี่ก๋วยเตี๋ยวยังไงไหนเล่าสิเออใช้ซ่อมค่ะใช้ซ่อมถูกปัญหาด้วยกันใช้ซ่อมแล้วพลอยตอนแรกก็คีบได้อยู่ดีก็คีบไม่ได้เหมือนโดนแช่งมาก็พี่อ่ะทำเสียสมาธิเอาอย่างงี้พี่จะไม่นับให้ปูเสียใจก็แล้วกันเพราะว่าเอาเป็นว่าเจมี่ชนะไปเลยก็จะมาเบิ้ลเจมี่เจมี่มาเลือกตู้นะคะจะเลือกสีเขียวหรือสีม่วงสีเขียวอ่ะหนูยืนข้างหลังพลอยอยู่สีม่วง1 2 3มาเลย3พลอยจ๋าฝากผลงานหน่อยสิให้กับคุณผู้ชมทางช่อง3 SD ของเราหลังจากดูละครเก่าๆออนแอร์ไปหมดแล้วนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงการสำหรับละครเรื่องสายลับรักปวนใกล้แล้วเนาะพรุ่งนี้คิวสุดท้ายแล้วนี่พรุ่งนี้คิวสุดท้ายแล้วก็ตัดต่ออยู่ก็ตัดต่อก่อน
น่าจะเร็วๆนี้นะคะเขาพยายามไม่ให้เกินเดือน4เดือน5อะไรเงี้ยวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าเป็นซุปตาร์ที่น่ารักสม่ำเสมอนะฮะน้องพลอยเชิญมาขอบคุณมากขอบคุณตีไปด้วยมีตีชมและเขินนางโดนชมและจะเขินเออนางที่เขินขอบคุณนะฮะโรงเรียนอัธวิทย์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอัธวิทย์พาณิชยการถนนสัมภาวรขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณคุณครูด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับพวกเรารายการโตโคตะโตนี้มีแต่ให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้ทำหมดไงทำหมดมั้ยงานหนักก็เอางานเบาเราก็สู้เราต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวพร้อมกันสิเฮ้ยฟังเอากดไปเดี๋ยวนะพอเมย์ตอบทราบแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องบอกเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะเรียกเพื่อนเพื่อนเรียกเพื่อนเพื่อนให้มาดูคลิปนี้พี่บีต้องให้ดีเจพลอยดูดีเจก้างเร็ว